รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาเจอกับพวกเรานะคะในรายการสมาคมเมียฝรั่งวันนี้นะคะเมียฝรั่งขอลาหยุด1วันนะคะพาพี่บ๊อบบี้ไปหาหมอใช่ป่ะใช่หรอไม่ใช่ใช่ไหมไปทำธุระไปทำธุระไปหาหมอทำไมไม่นางจะไม่ใช่ไม่ทันเลยใช่ใช่พูดถึงนะแบบว่าคู่รักที่แบบอมตะอมตะเนี้ยมีแบบใครชอบคู่ไหนพิเศษบ้างไหมพ่อลองเนาะพ่อลองอ่ะพ่อลองก็ได้เนี้ยอาต้อยแอสสมบัตินี่หนูแม่มไงคะพี่ใหญ่หนูแม่มพี่ป๊อบบี้ใช่แล้วจะอยู่ในเคสนั่นหรอเลยเลยหลักสี่แล้วพอนางไม่มาเราก็เมาส์นางอย่ารอดนะอย่าหยุดกันนะโดนแน่ไม่แต่บอกว่านางมีมุมที่แบบเป็นวัยรุ่นเห็นมั้ยใส่รองเท้าผ้าใบทุกเทปเลยอ่ะใช่มีฟุ้งฟิ้งน่ารักมากๆเลยพี่จะบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขที่สำคัญเนี่ยคือใจต่างหากถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองให้สดชื่นมันสร้างสีสันให้กับชีวิตรักเราก็จะไม่เหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลาใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะหลายๆคู่เลยนะคู่รักเนี่ยที่เขารักกันมานานนะมักจะต้องทำตัวเด็กลงนะเพื่อทำให้ความรักมีสีสันแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจจ้าอย่างแขกรับเชิญคู่แซ่บของเราในวันนี้นะคะแม้ว่าอายุจะห่างกันเยอะมากทีเดียวเลยนะแต่ครองรักกันมานานมากกว่า20ปีแถมดีกรีความแซ่บนะคะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันค่ะขอต้อนรับพี่วิทย์และคุณซูซี่ค่ะอายุห่างกันเท่าไหร่แล้วกี่ปีคะ 2-3 ปี 2-3 ปีฮะ 70กว่าปี 2-3 ปีหรือ70ปีกี่ปีครับพี่2รอบ2รอบ24ปีนะคะทราบมาว่าพี่วิทย์เนี่ยนะคะเรียกคุณซูซี่ของเราว่าหนูหรือน้องด้วยทำไมพี่เรียกกันน่ารักอย่างนี้เพราะว่าหน้าเขาเหมือนหนูคุณเล่นคุณเล่นใหม่ๆเขาจะเรียกว่าแม่หมูแม่ตอนนั้นอ้วนหน่อยแต่ก็ต้องพยายามลดให้กลายเป็นหนูแล้วคุณซูซี่เรียกพี่วิทย์ว่าอะไรคะปาโก้ปาโก้ปาโก้มาจากอะไรโอ้ทำไมถึงเรียกปาโก้ที่มาที่ไปยังไงตอนนั้นเขาซื้อน้ำหอมมาฝากค่ะค่ะยี่ห้อปาโก้ราบานตอนนี้เขามีชื่อเล่นว่าซูซี่เราก็เลยแบบกระแดะนิดหน่อยอยากชื่อภาษาไทยอ่ะยูคุณคอมีพักโขลพักโขลซูซี่อะไรแบบนี้พักโขลพักโขลสิ่งที่อยากรู้อันนี้ต้องขออนุญาตถามนิดนึงได้สิอยากจะรู้จริงๆว่าใครจีบใครก่อนถ้าเกิดถามพี่ก็ต้องบอกเขาจีบพี่สิแล้วถ้าถามเขาล่ะถามเขาล่ะถามพี่อ่ะเราไม่รู้ซูซี่จีบเขาบอกว่าคุณซูซี่เองเนี่ยแพ้คนหล่อใช่ชอบพี่คนหล่อหล่อนะหล่อแล้วไปเจอแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่หล่อแล้วนะถ้าไปเจอตอนนี้ไม่เลือกทำไมอ่ะเมื่อก่อนหล่อกว่านี้เยอะแล้ววิธีที่ไปจีบเขาทำยังไงเราไม่จีบเราใช้สายตาไม่ได้ค่ะเขาอยู่หน้าลิฟต์เรานั่งอยู่ก็จะใช้สายตาแบบนี้แล้วก็พี่คาดเลยใช่ไหมเนี่ยอย่างน้องทุกคนเนี่ยสายตาคมกึบเหมือนกันพี่คาดคุณป๋อยังไงสายตาใช่ไหมไม่ค่ะเขามาจีบหนูเองหนูไร้เดียงสาอันนี้ไม่ได้ใช้สายตาค่ะทำไมคะอันนี้ใช้ปากใช้ปากทำอะไรคะดูทำปากจู๋ดูมาได้ข่าวว่าคุณซูซี่เนี่ยนะคะปื้มพี่วิทย์ที่เป็นตัวของตัวเองใส่สูทเท่เลยไปทางข้าวกันนะคะนึกจะแบบว่าพี่ไม่วางฟอร์มเลยอ่ะใส่สูทแล้วแข็งฟันไม่คู่กันแบบนี้เหรอเรานึกว่ามันเข้ากันนะใช่แล้วพี่วิทย์ไม่ไวฟอร์มเลยแบบมาดินเนอร์กับสาวอะไรแบบนี้ไม่ได้มากับพี่นะมากับสาวจีนสวยด้วยอมวยสวยแท้เลยอ่ะแล้วยังไงคะคุณซูซี่เราก็แอบดูไอ้คนนี้มันล่อหล่อนะใส่ทักซิโดเหมือนเอลวิสเพราะเราเป็นคนชอบเอลวิสเนี่ยแล้วเขาก็วีผมทรงเอลวิสนะเขาก็นั่งอยู่พอเขายืนมาเขาก็ต้องขยับเสื้อหน่อยแล้วก็แค่แค่แค่นั้นไม่พอนะแต่ก็ยังปิ้งอยู่เนาะแม้ถ้าขนาดท่าแค่ยังหล่อเลยอ่ะไม่เคยเห็นไงเราไม่เคยเห็นคนนี้กล้ามากเลยอ่ะนะคะแต่ว่าคุณซูซี่เนี่ยนะคะกับคุณวิทย์เนี่ยมาเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยโอ้โหคุณซูซี่เนี่ยเขาใช้สายตาที่ประดุจนกเหยี่ยวของเธอจิกเลยจิกมาเลย
เรื่องราวจะเป็นยังไงเขาจิกยังไงเนี่ยในช่วงหน้ามาหาคำตอบกันค่ะต่อนิดนึงต้องบอกนะคะว่าสมัยวัยรุ่นเนี่ยคุณซูซี่ฮอตมากตอนอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยนะคะน่าจะมีหนุ่มๆมายืนรอค่ะให้เลือกว่าวันนี้จะไปทานข้าวกลางวันกับใครนะตอนนั้นมีแฟนกี่คนตอนนั้นมีหนุ่มเยอะไหมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3โอ้โหเยอะนะเขาบอกว่าวุ้นใครมาจีบคุณซูซี่นะจะต้องตีหนังสือให้ด้วยนะเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นแฟนเราเนี่ยต้องติวต้องอ่านแล้วก็มาเล่าให้เราฟังเราลุ้นขึ้นเราก็ไปสอบด้านพี่วิทย์นะคะก็ใช่ย่อยนะคะจะเป็นคนที่ถูกชะตากับสาวใหญ่ตลอดเวลาพี่คิดว่าพี่มีเสน่ห์ตรงไหนที่แบบว่าสาวใหญ่ถึงชอบพี่อย่างเรานี่มันมีแต่สาวใหญ่เข้ามาจีบไงมันเป็นอาถรรพ์มั้งตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมพี่เด็กๆใช่เนาะตั้งแต่เด็กเลยเหรอพี่ใช่เพราะอะไรพี่เคยถามมั้งไหมคนที่มาจีบพี่เคยถามมั้งไหมว่าเพราะอะไรถึงมาชอบผมอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเนาะสมัยก่อนตอนคุณซูซี่สาวๆเนี่ยเขาบอกว่าคุณซูซี่เป็นคนหนึ่งที่เจ้าชู้มากเหมือนกันอ๋อโดยเฉพาะสายตาเนี่ยอย่างที่หนิงบอกไปแล้วว่าสายตาเนี่ยเหมือนเหี่ยวเวลาชอบใครคือเราสายตาเนี่ยจิกสะกดมนต์เอาไว้เลยทุกรายพี่วิทย์เองก็โดนสายตานั้นเหมือนกันใช่ไหมโดนเป็นยังไงบ้างตอนโดนรู้สึกยังไงบ้างย้วยเลยจังเลยทำให้เราดูหน่อยได้ไหมคะว่าสายตานั้นทำยังไงที่จริงตาเราเนี่ยเราไม่ได้ไปจิกใครอะเพียงแต่เรามองไปเฉยๆมองจากใจไม่ตาเขาเป็นคนเราจิกเองตาเขาจิกมันคือซูซี่เป็นตาโตแล้วตาเฉียวมองแล้วกุ้มกริ่มกุ้มกริ่มใครเห็นก็ต้องละลายมันเหมือนมีสัมผัสที่หกให้มันใครมองเราอยู่ตลอดรู้สึกยังไงจ๊ะพี่ชอบเลยมั้ยพี่ครับหันไปสาวนี่มองกูไม่ละสายตาส่วนเราก็บอกไอ้หนุ่มนี่มันมองเราเหมือนกันแต่ตอนนี้ตาพี่จิกไม่ได้แล้วเพราะวันนั้นพี่เจอคุณป๋อพี่พยายามจิกจิกทำไมคะเขาอยู่ค่ะเขาอยู่ช่วยให้สอนหน่อยได้ไหมคะพวกเราอยากทำตามสอนไม่ได้แล้วไงเพราะทำไม่ได้จิกกับคุณป๋อคุณป๋อยังไม่ตามเลยทำสิพี่วิทย์สมมติพี่วิทย์เป็นผัวหนูหน่อยโอเคสมมตินะตลาดปิงนะปิงเออโอ้ยพี่ป๋อไอ้พี่ต้องทำตามพี่แม่ไปเยอะไปก่อนพี่วิทย์ก็ยอมรับว่าเป็นเพย์บอยแบบว่าเจ้าชู้อะไรนะคะตอนนั้นคุณซูซี่มีวิธีจัดการยังไงเรื่องเจ้าชู้ของผู้ชายที่แบบสร้างความปวดหัวให้บรรดาเมียจ๋ามากเลยเรื่องนี้นั่งอยู่เฉยก็มีคนเข้ามาจีบเองเอออย่างนี้คือเจ้าชู้ไหมวะเสน่ห์แรงอันนี้ถามคุณซูซี่ดีกว่าซูซี่จัดการยังไงให้เขาแบบอยู่มาเราต้องมีเสน่ห์นะฮะในการที่จะพูดกับเขาต้องไม่ทำให้เขาเบื่อเรามีลูกชาย2คนเรารู้อยู่แล้วเราเล่นกับลูกชายไงถึงจะชอบเราก็เล่นกับเขาไปเที่ยวก็เล่นซ่อนหามั่งอะไรมั่งบ้าบอตามเรื่องเพราะเขาบองๆอยู่แล้วอ่ะมันก็ไปกันได้เมื่อก่อนนี้เราก็เที่ยวนะเที่ยวเขาก็เที่ยวไปนู่นนี่นั่นเขาก็ตามมาเลยแล้วก็ตามว่างเขาก็ไปไม่ว่างเขาก็ไปแต่พอนานๆเข้าเราก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มจะเบื่อแล้วเริ่มอิ่มตัวมันก็คือคนเราเบื่อเบื่ออะไรบอกให้ชัดเดี๋ยวเขาบอกเบื่อเบื่อเที่ยวเบื่อเที่ยวโอ้มันอายุเท่าไหร่อ่ะพี่ถึงรู้สึกว่าเอ้ยมันอิ่มตัวช่วง30กว่าอะไรประมาณเนี้ย30กว่าก็เร็วเหมือนกันนะสำหรับถือว่าเร็วนะก็ซิ่งมาตั้งแต่อ้ออ้ออ่ะก็ซิ่งโอ้เที่ยวตั้งแต่อ้ออ้อเที่ยวไหนขวบว่างั้นครั้งนึงนะคะคุณซูซี่เคยถามพี่วิทย์ว่าอยากจะมีครอบครัวใหม่ไหมเพราะอะไรคะหนึ่งถามเนี่ยนะการที่เรารักใครจริงนะคะเราต้องรู้จักที่จะเสียสละได้เพราะว่าตอนนี้พี่71จะเข้า72ขนาดที่คุณวิทย์เนี่ยยังไม่ถึง50ค่ะนะฮะอีก5ปีพี่คงอยู่อย่างนี้ได้ไหมก็คงไม่ได้ถ้าเผื่อเราเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเราควรจะให้เขามีครอบครัวเขาเองได้แต่เรายังเป็นเพื่อนกันแต่ถามว่าเคยเบื่อกันไหมคิดว่าเราไม่เบื่อนะแต่ว่าถ้าเปิดเจอหนุ่มผ่านมาหล่อๆก็ยังมองบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสเขาว่าก็บอกเขาบอกว่าถ้าเผื่อจะไปก็ให้ไปแต่เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะอยู่จะได้มีคนที่สืบนามสกุลได้แล้วคำตอบเขาก็คืออยู่กันมาขนาดนี้แล้วเนาะไม่ไรหรอกอะไรเหนื่อยนะไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เหนื่อยนะพี่ว่าเขาหาคนที่ครบถ้วนอย่างพี่ไม่ได้นะ
หนึ่งพี่เป็นเพื่อนค่ะนะฮะสองพี่เป็นภรรยาอืมค่ะสามพี่เป็นแม่มีครบเลยมีครบอ่ะจะเอาอะไรอ่ะนี่พี่ยังไม่ยานมอีกเหรอแต่สุดท้ายค่ะทั้งคู่ก็ครองรักกันมานะคะจนทุกวันนี้เนี่ย25ปีแล้วนะแล้วก็ความรักนี่ก็เรียกว่าสวีทหวานกันทุกวันทุกวันนะคะอย่างตอนครบรอบ20ปีที่อยู่กินกันคุณวิทย์เองก็ซื้อของขวัญให้พี่ซูซี่ด้วยเป็นอะไรคะเขาชอบเพชรเราก็บอกว่าโอเคงั้นก็ซื้อแหวนเพชรให้วงหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเขาซื้อที่3ล้านกว่า4ล้านบอกโอ้ผมไม่มีปัญญาจ่ายทีเดียวเราผ่อนเอาแล้วกันนะก็ให้เขาไปเลือกแล้วเราก็จ่ายให้เขาแต่ว่าจ่ายผ่อนไม่เข้ามาถึงเขาบอกว่าซูซี่เนี่ยตอนนี้ไอได้เช็คมา300,000กว่าค่ะนะอยู่ไปเลือกสิแหวนเพชรไม่ต้องเอาแพงนักนะให้ผ่อนสัก10งวดก็พอน่ารักเนาะช่วงหน้านะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่าค่ะคุยกันเรื่องบนเตียงบ้างว้ายผิวสีแค่ไหนอดใจรอสักครู่ค่ะคุยนะคะเราก็เลยไปเปลี่ยนเป็นชุดนอนต้องบอกกันนะว่าพี่วิทย์กับคุณซูซี่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากหุ่นดีดูแลตัวเองยังไงอะคะฟิตเนสครับฟิตเนสไปครับอาทิตย์ละกี่ครั้งอะก็อย่างน้อยๆก็ต้องสักเกือบทุก 3-4 ครั้งคุณซูซี่ดูแลตัวเองยังไงคะก็เข้าไปออกกำลังแล้วก็ไปออกกำลังด้วยเหมือนกันฟิตแอนด์เฟิร์มแค่ไหนการตีได้นะคะพี่หนิงนี่แฟชั่นคู่สุดแซ่บมีเหรอไหนๆดูดิไม่มีรูปโอ้ยอุ้ยขาสวยมากนี่อ๋อจริงแฟชั่นกันนะพี่ผ่าน้อยชิ้นอันนี้เป็นใส่นอนใช่ปกติใช่จ้าหนูได้ข่าวมาว่าคุณซูซี่อยู่กับพี่วิทย์2-2ใช่ไหมคะจะเซ็กซี่มากจะแบบคือเรียกว่าจะใส่ชุดนอนที่เซ็กซี่อ่ะคล้ายคล้ายวุ้นคล้ายคล้ายวุ้นนี่คล้ายคล้ายวุ้นวัยรุ่นกล้ามอย่างขาสั้นนะคะจะใส่กางเกงขาสั้นแต่ส่วนมากจะชอบเป็นพรีทแล้วก็เสื้อมันก็เป็นพรีทเหมือนกันส่วนไหนของพี่ซูซี่ที่พี่วิทย์รู้สึกว่ามันเซ็กซี่ที่สุดอะไรครับทำไมพี่อดใจหน่อยเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วอดใจนิดนึงไหนให้หนูทายไหมถูกต้องนะคะแล้วคุณซูซี่ล่ะคิดว่าพี่วิทย์ส่วนไหนเซ็กซี่ที่สุดตอนนี้ใช่ไหมฟันมั้งทำไมอ่ะเพิ่งไปทำฟันใหม่มาทั้งปากโดยลูกสะพ้ายยิ้มกว้างแล้วก็ให้เห็นฟันขาวสวยก็ดูเซ็กซี่แล้วถ้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตอนจีบกันใหม่ๆช่วงที่แบบนี่นี่นี่หน้าอกนะหน้าอกล่ำไงล่ำแล้วก็จะเป็นคนก็จะเป็นคนชอบใส่เสื้อแล้วต้องเปิดกระดุมแล้วเราก็เดินออกดูตัวดาวดูซี่หน่อยเคยกัดแขนไหมคะกัดแขนไม่มันกัดตรงนี้มันมันกว่าเฮ้ยรายการเรามันตอนเช้านะเวลาคุณซูซี่นะกับพี่วิทย์ไปปาร์ตี้ใช่ไหมเวลานะนึกอยากจะให้หอมตรงไหนก็หอมอยากจะให้จูบตรงไหนก็จูบปากโก้คะจูบฉันหน่อยปากโก้ใช่เราเป็นคนที่เรียกว่าทำไมอ่ะถ้าเผื่อเราอยากจะจูบกันต้องอายสาธารณะเหรอน่าเกลียดไหมที่เราจะจูบกันไม่น่าเกลียดค่ะไม่น่าเกลียดงั้นตอนนี้เลยปาโก้คะจูบโชว์หน่อยดิคะหนูอยากดูปาโก้โชว์ได้เลยทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จูบพวกเราพี่นี่แหละดูดดื่มด้วยนะคะปาโก้คือของเราเนี่ยถ้าเผื่อเราจูบแล้วมัน1นาทีไม่ได้มันต้องจูบที10นาทีมีเวลาให้เราหรือไม่พี่คะบอกรักกันทุกวันไหมไม่หรอไม่หรอคะไม่ไม่ทำไมไม่บอกรักกันทุกวันอะเดี๋ยวเลี่ยนโอ้ไม่นะน่ารักดีนะรักกันมันบอกกันได้ใจอยู่แล้วใช่ไหมตอนเช้าถ้าเผื่อวันไหนเขาไม่รักเราเราก็ไม่มีส้มมีผลไม้อยู่ข้างหน้าเราเพราะฉะนั้นต้องมีทุกวันที่ปอกให้เราก็ดูแลกันใช้วิธีเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันก็คือการเติมความรักนี่แหละอยากให้คุณซูซี่กับพี่วิทย์นะคะช่วยแนะนำเคล็ดลับการรักษาความรักให้อยู่ทนอยู่นานกับพวกเราแล้วก็แฟนๆรายการด้วยค่ะทำอะไรให้กันได้ก็ทำไปนะฮะอย่างพี่ไม่มีฝีมือทางปอกเปิดผลไม้นะคุณวิทย์จะเก่งแต่พี่ก็จะบีบยาสีฟันให้ได้อย่างเมื่อคราวก่อนบอกอะรักกูหลงกูตัวกูยอมกูทุกสิ่งทุกอย่างตอนเช้าสีเขาไปรักเสร็จละนี่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็คือ
ผิดนิดผิดหน่อยก็อภัยซึ่งกันและกันคิดถึงตอนที่มันยังแบบสวีทหวานแหววกระตุ้วู้อะไรเนาะก่อนจากกันวันนี้นะคะจะขอแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์และก็สำคัญมากให้บรรดาเมียจ๋านะคะที่เป็นลูกค้า AAS 1 to call ก่อนนะคะกสทช.นะคะเขามีนโยบายขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินนะคะให้ลงทะเบียนซิมนะคะภายในวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะหากพ้นกำหนดจะไม่สามารถโทรออกได้เลยหรือเล่นอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ค่ะซึ่งเมจ่าหลายท่านนะกังวลตกใจแล้วก็มีคำถามมากมายจะทำยังไงดีทำที่ไหนยุ่งยากไหมวันนี้เรามีคำตอบให้นะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ยุ่งยากใช่แล้วค่ะแต่คือว่าเมจ่าที่เป็นลูกค้าระบบเติมเงินนะคะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะซิมนี้เคยมีการลงทะเบียนซิมหรือยังก็เช็คได้ง่ายๆนะคะเพียงกดดอกจันแล้วก็151กดสี่เหลี่ยมโทรออกเลยค่ะส่วนวิธีในการลงทะเบียนซิมนะคะนั้นบรรดาเมียจ๋าไม่ต้องกลัวเลยนะคะแค่นำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือนะคะพร้อมซิมการ์ดค่ะแล้วก็ไปลงทะเบียนซิมได้ที่ตัวแทนจำหน่าย AIS ทั่วประเทศค่ะฟรีด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยจะจัดการลงทะเบียนให้แป๊บเดียวก็เสร็จเลยแต่ย้ำนะคะว่าต้องทำก่อนวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะการลงทะเบียนซิมครั้งนี้นะคะก็เพื่อระบุตัวตนของเราแล้วก็ป้องกันไม่ให้พวกมิจฉาชีพเอาไปใช้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายรีบๆไปลงทะเบียนกันนะคะบรรดาเมียจ๋าขอบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวนี้ถึงเวลาโทรจิกสามีจ๋าไม่ได้เนี่ยนะจะหาว่าไม่เตือนใช่แล้วค่ะจริงด้วยต้องรีบไปนะคะวันนี้นะคะเมียจ๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่วิทย์แล้วก็คุณซูซี่มากๆนะคะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้พวกเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะหลังป่าสรยุทธ์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่เมียใหม่มาต้องเอาว่าเมียใหม่มีเฮ้ยครับจ๊ะค่ะ